กรรมแล้วก็วันนี้ทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรก็ทางท่านจริงๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมหมุนเวียนในเรื่องของแปลงนาอินทรีย์ของเรามาดูผลงานของแต่ละท่านได้นะครับมาเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรนะครับได้เลยนะหลังจากที่เราปลูกข้าวเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวจะพาไปชิมอย่างที่บอกว่าชิมผลผลิตแปลงนาสุริยะแปลงเพื่อไม่ให้แดดมันร้อนมากนะครับก่อนที่เราจะลงแปลงก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านได้กรุณาถ่ายภาพดูเป็นที่ระลึกก่อนที่เราจะเดินไปเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้แล้วก็ลงแปลงนะลงแปลงกิจกรรมกันแล้วต้องบอกว่ากิจกรรมในเกษตรนอกจากพื้นที่แตงนาตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีได้หมดเลยทุกช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ของเราก็มีอาจารย์เอฟครับปลาเราก็ทำสูตรนี้ถ้าภาษาพวกที่ที่เรียนรู้เคยว่าหมักโคลนเลี้ยงปลาวิธีทำง่ายง่ายไปหนูขายลุงเยอะๆได้ไหมทานละ60บาทเอาใส่อุ้งมือครับแล้วเราก็กด